สวัสดีครับผม Just Kai นะครับวันนี้อยู่เกม X Shot ครับตอนนี้เราอยู่หน้าล็อบบี้นะต้องบอกกันแล้วว่าผมไม่ว่างทำคลิปคลิปนี้จะสั้นนิดนึงครับวันนี้จะมาหลอมไข่นะไข่สัตว์เลี้ยงที่ตัวนี้ที่ตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเรากินครบทุกวันนะแล้วมันจะได้ชิ้นส่วนครบพอดีโอเคไม่พูดทั้งทำเพลงครับเราก็หลอมเลยสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไข่ให้ดูเลยนะเดี๋ยวมาที่หน้าสัตว์เลี้ยงปึ๊บเอ้ยไม่ใช่ดิผมเอาไว้ที่เพจก่อนแล้วกดฟักไข่ปึ๊บแล้วก็กดฟักทันทีครับใช้เป็นแฮตฟาสต์โพชั่นนะครับทำให้ฟักได้ไวขึ้นนะโอเคร่างPVP ร่างธรรมดาครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้เป็นที่ไว2กระสุนปืนกล3กระสุนพก2เพิ่มกระสุนลูก2แล้วค่าชื่อเสียง100ครับแต่ว่าเราไม่สนใจในส่วนของร่างแรกครับเรามาสนใจร่าง2ที่เป็น PVE ดีกว่านี่ร่าง PVE นี่คือบวก Final Damage 5เยอะนะแล้วก็ Max HP 15ต่อไปเทมสูงสุด2โจมตีฟื้นเกาะด้วยแล้วก็ Final Damage หรอวะ Final Damage ที่ PVP ได้รับ PVE ได้รับลดลงมากก็ต้องบอกว่าเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างโอเคครับสำหรับสายฟรีอ่ะเพราะมันจะมีตัว PVE ฟรีหลายตัวใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าตัวเนี้ยไม่บวกเอ้ยไม่บวกเลือดนะครับก็ใช้ได้ยืดหยุ่นไปตามๆกันนกฮูกก็ใช้ได้ครับยืดหยุ่นไปตามๆกันแต่ว่าตัวนี้มาใหม่อ่ะก็น่าจะโอเคครับที่แล้วก็ที่สำคัญโมเดลเป็นผู้หญิงอ่ะสวยดีแต่ผมยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะสกิลอันนี้ไม่มีสกิล Z ครับเดี๋ยวอาจจะเติม150เอาแฮปปี้ไทม์นะครับไม่ก็หาซื้อสิทธิ์ไว้ดูอีกทีนึงตอนนี้แล้วก็เรียนสกิลที่เรียนได้ไปก่อนมันเรียนสกิลอันนี้นะครับเรียนอ้าวไม่ได้เรียนอันนี้เหรอเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติเรียนสกิลติดแน่นอนเหรอแล้วเมื่อกี้ผมกดติดเฉยเลยสกิลนี้โอเคใส่ผมเรียนสกิลก่อนนี่คือของฟรีทั้งนั้นเลยครับแบบสัตว์เลี้ยงผจญภัยมาได้อะไรเงี้ยปึ๊บเกมนี้ก็ร้อยเหมือนกันเกมไม่มีทับพูดถึงเรื่องสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับคือสกิลพวกนี้มีโอกาสทับกันเองทุกอันเลยครับยิ่งเรียนเยอะเท่าไหร่ก็มีโอกาสทับกันเองนะยกเว้นสกิลที่เป็นประเภทกด Z ที่มันจะไม่ทับนะครับแต่สกิลกด Z เนี่ยก็จะทับกันเองอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยววันนึงจะลองใส่ให้ดูนี่ก็สวยไหมดูหนึ่งนะถ้าลงใน AI ไปเห็นบ้างโอเคไหนลองดูดิตอนนี้ก็อยู่ในห้อง AI นะครับเอาปืนอะไรที่มันเห็นผลมาเพราะนี่ไงปืนสองปึ๊บนี่ตีโจมตีแล้วฟื้นก่อนนะครับโอเคฟื้นอยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรดาเมจที่โดนตีเด็ดเบาลงอยู่นะปกติมอนมันน่าจะตีแรงกว่านี้ครับโอ๊ยยังไม่ฝันหัวตายเลยก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวฟูลรีวิวก็คงจะเป็นเทสในด่าน PVE นะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างลง PVE ครับโอเคก็ประมาณนี้ไปก่อนนะก็
สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ